สายเอนี้มีน้องชินใดน้องก้ามน้องท็อปน้องโฟนและน้องวาว่าใครจะได้เป็นตัวแทนในสายเอที่เข้าสู่รอบต่อไปต้องคอยติดตามลุ้นกันนะครับแน่นอนนะเวทีต้องลุกเป็นไฟแน่นอนเลยนะครับและตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาพบกับผู้เข้าแข่งขันกันก่อนเลยว่าเสียงมันเจาะครับก็เลยชอบเล่นเมื่อเขามีพรสวรรค์เราก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาชอบค่ะมาเต็มวันนี้อีกแล้วครับพี่สวัสดีครับขอโชคดีกองครับสำหรับใจก้ามเขามีความตั้งใจมากเลยกับรายการคิซ่านะครับก็ขยันซ้อมเทคนิคการตีกลองใหม่ๆครูสอนอะไรมากลับบ้านมาก็ฝึกๆๆใจนะครับน้องก้ามและน้องชินใดนั่นเองครับผมครับซึ่งน้องก้ามนี่ตีกลองใช่ไหมลูกน้องชินใดเล่นเปียโนเปียโนนะฮะท่านฝึกซ้อมของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ซ้อมหนักไหมซ้อมประมาณ5เดือนครับโอ้โหเป็นไงล่ะแล้ววันนี้พร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับเป็นยังไงล่ะแล้วน้องก้ามน้องก้ามเป็นยังไงบ้างซ้อมมากี่เดือนแล้วน่าจะหลายวันแล้วเห็นไหมเป็นไงเป็นไงไม่ธรรมดาพักหลายวันไม่ธรรมดานักจะไม่โกหกคนอื่นซ้อมเป็นปีเป็นเดือนซ้อมไปอันนี้ซ้อมเป็นวันซ้อมหลายวันถูกต้องฮะพร้อมที่จะแมตช์โทษด้วยกันแล้วใช่ไหมวันนี้ต้องเอาให้เต็มที่นะกรรมการงงไหมครับระหว่างนักดนตรีที่จะมาตีกลองและนักดนตรีที่เล่นเป็นโนคลาสสิกจะมาผสมผสานกันยังไงมองมาแล้วตัวเล็กมากจะตีถึงหรอแล้วจะดีดผิวขนาดอายุเท่าไหร่ลูก5ขวบอายุเท่าไหร่นะครับ7ขวบ5ขวบกับ7ขวบนะครับกรรมการทุกท่านครับอยากดูหรือยังอยากสิคะถ้าอยากดูแล้วเชิญน้องๆเลยคลาสสิกแต่สุดท้ายระหว่างที่เขาแบทเทิลกันมันมาซิงกันพอดีมากอย่างลงตัวเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันเลยนะครับพี่เปิ้ลครับเราจะเริ่มที่คุณครูฟ้าใสก่อนเลยครับคุณครูว่าพวกเราอ่ะเทคนิคเยี่ยมมากสำหรับเด็กอายุเท่านี้แต่ว่าคุณครูแล้วก็พวกพี่ๆตรงนี้สนุกมากเพียงแต่ว่าขาดไปนิดนึงคืออารมณ์ที่จะสื่อมาจากน้องๆ นักดนตรีตัวน้อยๆอันเนี้ยอาจจะยังส่งมาถึงคนตรงนี้น้อยไปนิดนึงครูตุ้ยครับน้องก้ามเนี่ยหนักหน่วงโชว์ความหนักหน่วงกับเด็กอายุ5ขวบเนี่ยเป็นอะไรที่มันเกินอายุนะนับถือครับคารวะส่วนน้องชินไดเนี่ยมีความหิวไหวมีดีดลูกหลังด้วยนะนะฮะซึ่งกับอายุ5ขวบ7ขวบผมว่า
เพอร์เฟกต์สำหรับเวทีนี้แหละครับครับโอเคคุณครูชมพู่ครับผมเก่งทั้งคู่ลำบากใจลำบากใจเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยก็ทำไม่ได้ขนาดนี้เหมือนกันก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาประกาศผลกันว่าน้องชินไดและน้องก้ามได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนที่น้องชินไดได้นะครับจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านและคู่ซ่ารวมทั้งหมด100คะแนนนะครับน้องชินไดได้ไปทั้งหมดพวกเรามาส่งกำลังใจให้น้องชินไดขอให้ได้คะแนนไปเยอะๆเลยนะครับ86คะแนนเป็นคนแรกเลยนะฮะ86คะแนนตอนนี้น้องชินไดทำคะแนนตั้งไว้สูงถึง86คะแนนเลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศผลคะแนนรวมนะฮะของน้องก้ามจาก100คะแนนเต็มน้องก้ามได้ไปทั้งหมดเห็นหน้านิ่งๆนี่ยิ่งตื่นเต้นกันเพียบเลยนะครับนะครับโอเคสรุปว่านะครับผู้ที่ยังอยู่เพื่อที่จะลุ้นว่าจะได้เข้ารอบวันนี้หรือไม่ฮะคือน้องก้ามและตอนนี้คะแนนของน้องก้ามแซงน้องชินไดไปแล้วครับ